สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะพบกันยามเย็นค่ะกรงนกที่ถูกสุขลักษณะเนาะจะต้องมีแดดส่องถึงนะคะแดดอ่อนๆเช้าๆเย็นๆนะคะมีประโยชน์กับนกมากมายเลยนะคะได้ทั้งวิตามินดีแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคนะคะไม่ให้มาอยู่ในกรงนกของเราเนาะไม่ให้มาจับตัวนกด้วยนะคะสาเหตุที่เกิดไรก็เพราะว่าบ้านนกเป็นอะไรที่อับชื้นนะคะอยู่ในมุมมืดๆนะไม่ได้โดนแดดโดนแสงเผาผ่านเชื้อโรคเลยนะคะทำให้เกิดตัวไรนะคะตัวไรตัวแดงๆที่กัดทั้งนกทั้งคนแล้วก็กัดทั้งนกนะคะเป็นอันตรายมากๆเลยนะกับลูกนกเกิดใหม่ด้วยนะคะอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะแสงแดดอ่อนๆค่ะเช้าเย็นๆนะคะแล้วก็ควรทำบ้านนกหรือกรงนกเนี่ยให้รับแสงให้รับแสงอาทิตย์แสงแดดได้บ้างนะไม่ใช่ว่าให้อยู่ในมุมมืดอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะค่ะพี่นามาทำคลิปนี้ก็เพื่อน้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงเนาะที่ถามกันเข้ามาว่าไรอ่ะเยอะเลยนะในนกของเขาเนาะแล้วก็กัดมาถึงคนเลี้ยงด้วยเนี่ยสาเหตุนี้นะคะกรงนกจะต้องสะอาดนะมีแสงแดดส่องถึงเผาผ่านเชื้อโรคนะสามารถกำจัดเชื้อโรคทั้งหลายให้ตายไปกับแสงแดดได้นะคะจ้ะพี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมเนาะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ